หนังสือปรัชญากรีก W.T. State แต่งปรีชาช้างขวัญยืนแปลให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่8อนักซากรัสอนักซากรัสเกิดที่คลาโซเมเนในเอเชียน้อยเมื่อราว500ปีก่อนคริสตกาลเป็นคนในตระกูลผู้ดีที่มั่งคั่งได้ละทิ้งทรัพย์สมบัติออกแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาเขาจากบ้านที่คลาโซเมเนไปตั้งถิ่นฐานในนครอเธนเราไม่ทราบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอเธนในประวัติปรัชญาก่อนหน้านั้นเลยอนักซากรัสเป็นผู้ปลูกฝังวิชาปรัชญาให้กับอเธนทำให้อเธนกลายเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางของปรัชญากรีกในสมัยต่อมาเมื่ออยู่ที่กรุงอเธนอนักซากรัสได้ติดต่อกับบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกคนในสมัยนั้นเขาเป็นเพื่อนสนิทของรัฐบุรุษเพริคลีสและกวียูริบิดิสแต่การเป็นเพื่อนกับเพริคลีสได้ให้บทเรียนแก่เขาไว้มากเมื่อเกิดความยุ่งยากทางการเมืองมีการต่อต้านเพริคลีสอย่างรุนแรงเท่าที่เรารู้อนักซากรัสไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแต่เนื่องจากเขาเป็นเพื่อนกับเพริคลีสซึ่งเป็นนักการเมืองก็เป็นสาเหตุเพียงพอที่ทำให้ฝ่ายศัตรูของเพริคลีสตกลงใจที่จะให้บทเรียนแก่อนักซากรัสโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกอเทววาทและกล่าวร้ายต่อเทพเจ้าข้อกล่าวหาที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือเขาได้กล่าวว่าสุริยเทพเป็นหินที่ร้อนแดงและจันทรเทพก็คือหินธรรมดาธรรมดานี่เองอนักซากรัสพูดถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เช่นนั้นจริงๆแต่ชาวกรีกเชื่อว่าเทหวัตถุในท้องฟ้าคือเทพเจ้าแม้แต่เปโตรและอริสโตเติลก็ยังคิดว่าดวงดาวเป็นเทพในทัศนะของชาวกรีกการกล่าวว่าสุริยเทพคือหินที่ร้อนแดงและจันทรเทพคือหินธรรมดาจึงเป็นการกล่าวเหยียดหยามเทพเจ้าอนักซากรัสถูกกล่าวหาถูกให้ร้ายและถูกกล่าวโทษรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ปรากฏว่าอนักซากรัสหนีไปอาจเป็นด้วยความช่วยเหลือของเพริคลีสเขากลับไปเอเชียน้อยซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดไปอยู่ที่แลมซาคัสและสิ้นชีพที่นั่นเมื่ออายุได้72ปีเขาเขียนตำราปรัชญาไว้เล่มหนึ่งตำราเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันดีในสมัยโซกราตีสแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นรากฐานปรัชญาของอนักซากรัสก็เหมือนกับของเอพิโดคลีสและพวกอะตอมิตเขาปฏิเสธลักษณะการแปรสภาพที่ตายตัวไม่มีข้อยกเว้นซึ่งหมายถึงการที่สัตว์เข้าไปอยู่ในอสัตและอสัตเข้าไปอยู่ในสัตสสารไม่มีการสร้างและการทำลายการแปรสภาพทั้งหลายอธิบายได้ว่าเป็นการรวมตัวและแยกตัวออกของส่วนประกอบของสสารนั้นๆหลักการนี้อนักซากรัสได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งปรากฏหลักฐานในตำราส่วนที่เหลือตกทอดมาถึงเราเขากล่าวว่าชาวกรีกสันนิษฐานเรื่องการเกิดและการสลายตัวอย่างผิดๆเพราะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดถูกทำลายทุกสิ่งเป็นเพียงการรวมตัวและการแยกออกของสัตว์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วควรจะเรียกว่าเป็นขบวนการรวมตัวขบวนการแยกตัวมากกว่าพวกอะตอมิตคิดว่าส่วนประกอบที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายคือปรมาณูเป็นสสารชนิดเดียวกันเอมพิโดคลีสก็เชื่อในสสารสูงสุด4อย่างแต่อนักซากรัสไม่เห็นด้วยเลยจนอย่างเดียวเขาถือว่าสสารชนิดต่างๆทั้งหมดเป็นจริงเท่ากันและไม่ได้มาจากสิ่งใดกล่าวคือสิ่งต่างๆเช่นกระดูกผมดินน้ำไม้และอื่นๆต่างก็เป็นสสารที่เป็นจริงสูงสุดไม่ได้มาจากสิ่งใดและก็ไม่ได้กลายเป็นสิ่งใดด้วยเขาไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของพวกอะตอมิตที่ว่าถ้าแบ่งสสารออกไปมากๆในที่สุดจะถึงปรมาณูที่สุดยอดซึ่งแบ่งแยกไม่ได้อนักซากรัสเห็นว่าสสารแบ่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแรกทีเดียวสสารนี้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างยุ่งเหยิงกลุ่มก้อนนี้แผ่ขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดทั่วทั้งพื้นที่ว่างสสารต่างชนิดกันปนเปกันอยู่ขบวนการสร้างโลกเกิดขึ้นเพราะการแยกตัวออกของกลุ่มสสารที่รวมกันอยู่นี้สสารชนิดที่เหมือนกันเข้ามารวมกันเช่นปรมาณูของทองแยกจากกลุ่มสสารแล้วก็เข้ามารวมกันเป็นทองป
รมาณูของไม้ก็เข้ามารวมกันเป็นไม้เหล่านี้เป็นต้นแต่เนื่องจากสสารแบ่งแยกได้ไม่มีที่สิ้นสุดและการรวมตัวกันแต่เดิมของธาตุต่างๆก็เป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงกล่าวได้ว่าธาตุต่างๆรวมกันเรื่อยไปไม่สิ้นสุดฉะนั้นขบวนการแยกตัวซึ่งต้องใช้เวลาเป็นอนันต์ก็กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้และจะเป็นอยู่ต่อไปเรื่อยๆแม้แต่ธาตุที่บริสุทธิ์ที่สุดก็ต้องมีปรมาณูสสารอื่นเข้าไปเจือปนไม่มีสิ่งใดเป็นธาตุบริสุทธิ์เช่นทองก็คือสสารที่ปรมาณูของทองเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นเองเอมพีโดคลีสและพวกอะตอมิสต้องอาศัยเรื่องแรงในการอธิบายขบวนการของโลกเกี่ยวกับการแยกตัวในปรัชญาของอนักซาโกรัสเล่าสิ่งนี้คืออะไรคือพลังหรือก่อนถึงขั้นนี้ปรัชญาของอนักซาโกรัสไม่ได้มีอะไรเหนือปรัชญาสมัยก่อนหน้าเขาคือเอมพีโดคลีสและพวกอะตอมิสตรงข้ามในด้านความแจ่มกระจ่างและความมีเหตุผลแน่นอนแล้วปรัชญาของอนักซาโกรัสกลับต่ำกว่าทั้งสองพวกนั้นอย่างมากมายแต่ในขั้นปัญหาเรื่องพลังนี้อนักซาโกรัสเป็นผู้ริเริ่มให้หลักการแปลกๆซึ่งเป็นหลักการใหม่ในปรัชญาด้วยเอมพีโดคลีสถือว่ารักและเกลียดเป็นพลังในแง่นี้ก็นับได้ว่าเป็นความคิดเพ้อฝันอย่างหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งก็เป็นความคิดทางกายภาพอย่างแท้จริงส่วนตามความคิดของพวกอะตอมิสพลังก็เป็นเรื่องของสสารโดยสิ้นเชิงเช่นกันแต่อนักซาโกรัสถือว่าพลังไม่ใช่สสารแต่เป็นจิตซึ่งเขาเรียกว่ามโนหมายถึงจิตหรือพุทธิปัญญาซึ่งทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหวทำให้เกิดโลกขึ้นอะไรเล่าเป็นสิ่งชักนำให้อนักซาโกรัสเข้าไปสู่ความเชื่อที่ถือว่าพุทธิปัญญาครอบครองโลกดูเหมือนว่าเขาให้ความสนใจกับแบบระเบียบความงามและความกลมกลืนของจักรวาลเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ได้เกิดจากพลังที่ไม่มีเหตุผลโลกที่ปรากฏต้องมีปัญญาควบคุมไว้และดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดธรรมชาติได้แสดงให้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงวิถีทางที่จะไปสู่จุดหมายไว้อย่างมากมายจะเห็นได้ว่าโลกมีแผนการและจุดหมายพวกอะตอมิสไม่ได้ยึดถืออะไรอื่นนอกจากสสารและพลังแบบระเบียบความกลมกลืนและความงามเกิดจากพลังที่ไม่มีปัญญาควบคุมอย่างไรพลังที่ไม่มีปัญญาควบคุมจะจัดการกับสารที่ยุ่งเหยิงได้อย่างไรพลังเช่นว่านั้นย่อมทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงได้แต่ความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมไม่มีความหมายไม่มีจุดประสงค์ไม่อาจสร้างจักรวาลที่มีระเบียบและเหตุผลได้สิ่งที่ยุ่งเหยิงย่อมสร้างสิ่งที่ยุ่งเหยิงขึ้นมาเรื่อยเป็นอนันต์สิ่งเดียวที่จะให้กฎและระเบียบได้คือมโนฉะนั้นจึงต้องมีสิ่งที่ควบคุมโลกคือมโนมโนตามความคิดของอนักซาโกรัสมีลักษณะอย่างไรเราทราบว่าไม่ใช่สสารถ้าเช่นนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์มาตั้งแต่เดิมเทียวหรืออริสโตเติลผู้รู้เรื่องสสารมากยิ่งกว่านักปราชญ์สมัยใหม่ได้กล่าววิจารณ์ไว้อย่างแจ่มแจ้งว่ามโนของอนักซาโกรัสเป็นหลักทางจิตและนักเขียนที่มีชื่อเช่นเซลเลอร์และแอดมันก็คิดเช่นนี้ผู้ที่คิดไปในทางตรงข้ามก็คือโกรัสและเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์เบอร์เน็ตได้ให้ความเห็นว่าอนักซาโกรัสมองมโนอย่างเป็นสสารและพลังทางกายภาพข้าพเจ้าได้กล่าวถึงข้อโต้แย้งซึ่งศาสตราจารย์เบอร์เน็ตต้องอ้างเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่องนี้ประการแรกอนักซาโกรัสพรรณนาถึงมโนว่าเป็นสิ่งที่เล็กบางที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายและยังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีส่วนผสมในตัวเองไม่มีส่วนผสมของสิ่งอื่นใดนอกจากตัวเองศาสตราจารย์เบอร์เน็ตอ้างว่าคำว่าบางและไม่มีส่วนผสมจะไม่มีความหมายถ้าใช้ในเรื่องเกี่ยวกับจิตสิ่งที่เป็นสสารเท่านั้นที่เหมาะแก่การอธิบายว่าบางบริสุทธิ์และไม่มีส่วนผสมประการที่สองศาสตราจารย์เบอร์เน็ตคิดว่ามโนต้องเป็นสิ่งที่กินที่อย่างแน่นอนทีเดียวเพราะอนักซาโกรัสได้พูดถึงจำนวนใหญ่และเล็กของมโนคำว่าใหญ่และเล็กมีความหมายเป็นความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ฉะนั้นมโนต้องกินที่และสิ่งที่กินที่ก็คือสสารแต่ข้อโต้แย้งดังกล่าวก็ยังเป็นสิ่งที่สรุปว่าถูกไม่ได้เพราะประการแรกการใช้คำว่าบางไม่มีส่วนผสมนั้น
แม้จะเป็นคำที่ใช้แสดงคุณสมบัติทางกายภาพก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวไว้ในบทแรกแล้วว่าคำที่เรานำมาแสดงให้เห็นความคิดเกี่ยวกับจิตเกือบทุกคำมาจากการกำหนดความหมายของสสารทั้งสิ้นและถ้าอนักซาโกรัสจะเป็นนักสสารวาทเพราะอธิบายว่ามโนเป็นสิ่งที่บางเราก็จะต้องโยนความผิดให้กับสสารวาทเมื่อจะคิดว่าความคิดของเปโตปราดเปรื่องและจิตของอริสโตเติลแจ่มกระจ่างความจริงปรัชญารับภาระที่ยากลำบากเนื่องจากต้องแสดงความคิดที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยอายตนะออกมาในรูปภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงความคิดด้านอายตนะไม่มีปรัชญาใดๆในโลกแม้กระทั่งในปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้คำที่มีมูลฐานจากการเปรียบเทียบทางกายภาพมาอธิบายความคิดที่ไม่ใช่กายภาพฉะนั้นเมื่อถือว่ามโนเป็นสิ่งที่กินที่ก็ไม่ใช่เพราะคำว่าใหญ่หรือเล็กแสดงความสัมพันธ์ด้านพื้นที่เพราะมีความหมายเป็นระดับความสัมพันธ์ด้านคุณลักษณะด้วยเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าจิตของเปโตยิ่งใหญ่กว่าจิตของคานเสียดจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นพวกสสารวาทเทียวหรือก็ถือว่าจิตของเปโตกินที่มากกว่าจิตของคานเสียดกระนั้นหรืออนักซาโกรัสได้ใช้คำต่างๆตามวิธีนี้เหมือนกันดังที่เขากล่าวว่ามโนเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ่งที่ใหญ่และสิ่งที่เล็กนั่นเขาหมายความว่าจิตของโลกมีลักษณะเหมือนกับจิตของมนุษย์ตามทัศนะของอนักซาโกรัสมีมโนอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตแก่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเช่นคนสัตว์และแม้แต่พืชสัตว์ในระดับต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยมโนอันเดียวกันต่างกันที่ระดับเท่านั้นเช่นคนมีมโนระดับสูงสุดแต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามโนในตัวคนกินที่มากกว่ามโนในพืชแต่แม้ว่าอนักซาโกรัสจะมองมโนอย่างเป็นสิ่งกินที่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามองมันเป็นสสารลัทธิที่ว่าจิตเป็นสิ่งไม่กินที่เป็นลัทธิใหม่ซึ่งมาเจริญเต็มที่ในสมัยเดคาร์ตและการที่จะกล่าวว่าอนักซาโกรัสไม่ตระหนักว่าจิตเป็นสิ่งไม่กินที่ก็เป็นเพียงบอกว่าเขามีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนหน้าเดคาร์ตเท่านั้นในสายตาของอนักซาโกรัสความเป็นสสารของจิตเป็นเรื่องไม่กระจ่างไม่แจ่มชัดอย่างแน่นอนในสมัยนั้นความแตกต่างกันอย่างตรงข้ามระหว่างสสารและจิตยังไม่มีขอบเขตชัดแจ้งอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ความแตกต่างนั้นเป็นที่รู้กันและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการถูกต้องที่จะกล่าวว่ามโนของอนักซาโกรัสเป็นหลักการทางจิตอารัมภบทเกี่ยวกับเรื่องมโนในปรัชญาของอนักซาโกรัสทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงว่าอนักซาโกรัสจะไม่สามารถอธิบายแบบและระเบียบของจักรวาลด้วยพื้นฐานทางกายภาพแต่อย่างเดียวได้ลักษณะต่อไปของมโนก็คือเราต้องคิดถึงมโนในฐานะที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นของความเคลื่อนไหวอนักซาโกรัสไม่สามารถอธิบายเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยวิธีอื่นจึงต้องอธิบายจิตในรูปของสสารจิตเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องพลังที่เขาใช้อธิบายกระบวนการแยกตัวออกของโลกเนื่องจากมโนเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมโนเองต้องไม่เคลื่อนไหวเพราะถ้ามโนเคลื่อนไหวเราก็ต้องหาพื้นฐานของการเคลื่อนไหวนี้ในบางสิ่งซึ่งอยู่ภายนอกมโนนั้นคือสิ่งที่เป็นสาเหตุของความเคลื่อนไหวทั้งหมดมโนจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้มโนยังเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่เจือปนกับสิ่งใดมีภาวะแยกอยู่ต่างหากโดยตัวเองในตัวเองและเพื่อตัวเองในทางตรงข้ามกับสสารมโนเป็นสิ่งที่ไม่มีส่วนประกอบจึงมีอำนาจครอบคลุมสิ่งอื่นได้เพราะไม่มีส่วนผสมของสสารมาเป็นอุปสรรคและเครื่องกีดขวางการทำงานของมโนพวกเราคนหัวสมัยใหม่มักจะตั้งปัญหาว่ามโนเป็นสิ่งที่มีตัวตนอย่างพระเจ้าของพวกคริสเตียนหรือไม่นี่เป็นคำถามซึ่งตอบไม่ได้และอนักซาโกรัสก็ไม่ได้นึกถึงตามทัศนะของเซลเลอร์แนวคิดเรื่องความเป็นสิ่งมีตัวตนของชาวกรีกยังไม่เจริญและยังไม่สมบูรณ์แม้ในปรัชญาของเปโตก็มีข้อยุ่งยากดังกล่าวข้อขัดแย้งระหว่างพระเจ้ามีตัวตนกับพระเจ้าไม่มีตัวตนเป็นความคิดสมัยใหม่ไม่มีชาวกรีกคนใดโต้แย้งเรื่องนี้ต่อไปนี้ก็ถึงปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและหน้าที่ของมโนในปรัชญาของอนักซาโกรัสเราต้องระลึกว่า
โดยแท้จริงแล้วมโนเป็นพุทธิปัญญาที่จัดรูปโลกขึ้นไม่ใช่สร้างโลกมโนและสสารมีอยู่คู่กันชั่วนิรันดร์มโนไม่ได้สร้างสสารเพียงแต่จัดรูปสสารอนักสากรัสกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันมีเป็นจำนวนมากมายไม่จำกัดและจำนวนเล็กน้อยไม่จำกัดและแล้วก็มีมโนขึ้นจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบในเรื่องนี้อนักสากรัสได้แสดงให้เห็นไตรยะอันมีเหตุผลที่ดีทีเดียวเขาวางรากฐานความคิดเกี่ยวกับความมีอยู่ของมโนว่าเป็นแบบซึ่งแสดงตัวเองออกมาในโลกในสมัยใหม่ความมีอยู่ของแบบในเป็นรากฐานของข้อโต้แย้งเรื่องความมีอยู่ของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องจุดหมายของสรรพสิ่งหมายถึงความเห็นที่ว่าสิ่งต่างๆดำเนินตามทางไปสู่จุดหมายการเห็นว่าแบบในจักรวาลถูกสร้างขึ้นอย่างแยบคายเป็นการมองจักรวาลอย่างอันตวาดข้อโต้แย้งแบบที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าก็คือว่าเพราะเหตุที่ในธรรมชาติมีหลักฐานหรือมีจุดประสงค์ธรรมชาติจึงต้องมาจากต้นเหตุอันมีเหตุผลแต่ความจริงแล้วอันตวาดไม่อาจนำมาใช้เป็นรากฐานของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความมีอยู่จริงของพุทธิปัญญาที่สร้างโลกขึ้นได้ใช้ได้แต่เพียงเกี่ยวกับความมีอยู่ของพุทธิปัญญาที่ออกแบบโลกถ้าท่านพบซากปรักหักพังของเมืองและวิหารโบราณในทะเลทรายท่านก็มักจะสรุปจากสิ่งที่ท่านเห็นว่ามีจิตที่ออกแบบเมืองและสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นจิตที่จัดระเบียบสสารไว้ในวิถีทางที่มีจุดประสงค์เช่นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ท่านจะไม่สรุปว่าจิตซึ่งได้ออกแบบเมืองนั้นได้สร้างวัสดุซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างของเมืองนั้นด้วยดังนั้นโดยในนั้นแล้วอนักสากรัสจึงถูกทีเดียวอันตวาดไม่ใช่หลักฐานที่ว่ามีจิตซึ่งเป็นผู้สร้างโลกถ้าเราจะต้องพิสูจน์เรื่องจิตที่สร้างโลกแล้วเราต้องอาศัยเหตุผลอย่างอื่นถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าเมื่อตอนแรกเริ่มสสารชนิดต่างๆผสมปนเปกันอย่างไม่เป็นมโนสร้างวงวนขึ้นที่จุดๆหนึ่งท่ามกลางมวลของสสารวงนั้นแผ่ขยายออกไปในมวลของสสารเหมือนแหวนที่เกิดจากก้อนหินตกลงไปในน้ำดำเนินไปเช่นนี้ตลอดกาลและดึงสสารออกจากมวลอันไม่จำกัดเข้ามารวมกันเป็นตัวเองมากขึ้นการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปอย่างไม่มีสิ้นสุดทำให้สสารชนิดเดียวกันมาอยู่รวมกันเช่นทองกับทองไม้กับไม้น้ำกับน้ำและอื่นๆดังนั้นการกระทำของมโนจึงเห็นได้ว่าจำกัดอยู่แค่การเคลื่อนไหวครั้งแรกมโนเป็นเพียงแต่กระทําที่จุดศูนย์กลางเท่านั้นการเคลื่อนไหวภายหลังทุกอย่างเกิดจากตัววงวนซึ่งดึงสสารที่อยู่รอบๆเข้ามารวมกันมากขึ้นแรกทีเดียวอนุภาคที่อุ่นแห้งและเบาแยกตัวออกมาและก่อรูปเป็นอีเธอร์หรือบรรยากาศเบื้องบนต่อมาก็เป็นอนุภาคที่เย็นชื้นมืดและหนาแน่นซึ่งก่อรูปเป็นบรรยากาศเบื้องล่างการหมุนทำให้บรรยากาศเบื้องล่างถูกดึงเข้าสู่ศูนย์กลางเกิดเป็นโลกขึ้นอนักสากรัสถือว่าโลกเป็นแผ่นแบนๆแขวนอยู่ในอากาศเช่นเดียวกับทัศนะของอนาคซิมินิสเทหาวัตถุในท้องฟ้าประกอบด้วยหินจำนวนมากซึ่งถูกดึงหลุดไปจากโลกโดยพลังของการหมุนและเมื่อถูกดึงออกมาก็กลายเป็นสิ่งที่ส่องแสงเรืองๆเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนไหวดวงจันทร์มีลักษณะเป็นพื้นดินและสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ดังนั้นจึงนับว่าอนักสากรัสเป็นคนแรกที่บอกสาเหตุอันแท้จริงเกี่ยวกับแสงของดวงจันทร์เขาเป็นคนแรกที่ค้นพบทฤษฎีที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุริยคราสและจันทรคราสอีกด้วยเพราะเขาสอนว่าสุริยคราสเกิดจากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในระหว่างดวงอาทิตย์และโลกและจันทรคราสก็เกิดจากเงาของโลกทาบไปบนดวงจันทร์เขาเชื่อว่านอกจากโลกเราแล้วยังมีโลกอื่นๆอีกและแต่ละโลกก็มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ของตนเองโลกเหล่านี้มีคนอยู่อนักสากรัสกล่าวว่าดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าคาบสมุทรเฟโลโปนีซุสหลายเท่านักต้นกำเนิดของชีวิตบนพื้นโลกเกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศถูกฝนชะลงมาบนดินและโคลนแล้วเติบโตขึ้นทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาของอนักสากรัสตรงข้ามกับทฤษฎีของเอมพีโดคลิสและพวกอะตอมิสต์ที่ว่าผัสสะเกิดขึ้นจากสสารที่ไม่เหมือนกันกระทบกันอนักสากรัสมีความสำคัญในทางประวัติปรัชญาเพราะทฤษฎีเรื่องมโน
พราะนับเป็นครั้งแรกที่มีการแยกให้เห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างสสารกับจิตอนักซากรัสเป็นปรัชญาเมธีคนสุดท้ายของปรัชญากรีกสมัยแรกในบทที่2ข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าความคิดของพวกกรีกสมัยนี้เป็นแบบมองออกจากตัวมาสู่โลกภายนอกพยายามอธิบายปรากฏการณ์ของธรรมชาติยังไม่รู้จักมองเข้าหาตัวเองแต่แนวโน้มที่จะทำให้มีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดแบบมองเข้าหาตัวเองพบได้ในเรื่องมโนของอนักซากรัสแต่นี้ไปจิตก็เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในปัญหาเกี่ยวกับปรัชญาการหาเหตุผลพุทธิปัญญาจิตในสิ่งทั้งหลายรัฐปัจเจกชนในธรรมชาติภายนอกซึ่งจะเป็นลักษณะของปรัชญากรีกสมัยที่2การสร้างทฤษฎีแบ่งแยกระหว่างจิตและสสารนับเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดของอนักซากรัสประการที่2 อนักซากรัสได้รับความนับถือว่าเป็นคนแรกที่นำความคิดเรื่องอันตวาดเข้ามาในปรัชญาระบบปรัชญาของพวกอะตอมิสต์ทำให้ทฤษฎีกลไกของโลกมีเหตุผลสมบูรณ์ทฤษฎีแบบกลไกพยายามอธิบายทุกสิ่งด้วยสาเหตุแต่เท่าที่เราได้เห็นมาแล้วการหาสาเหตุไม่ทำให้อธิบายอะไรได้กลไกของโลกแสดงให้เราเห็นเพียงว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นด้วยวิธีใดแต่ไม่ได้อธิบายว่าทำไมจึงเกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ด้วยเหตุผลของสิ่งต่างๆเท่านั้นอนักซากรัสเป็นคนแรกที่มองเห็นเหตุผลอย่างรางๆโดยแสดงว่าขบวนการทั้งหมดเป็นหนทางไปสู่จุดหมายอันมีเหตุผลการมองหาจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆนั้นเป็นทฤษฎีทางกลไกการมองหาจุดหมายสุดท้ายมาอธิบายสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตวาดด้วยเหตุนี้อริสโตเติลจึงยกย่องอนักซากรัสและเปรียบเทียบว่าเขาแตกต่างจากพวกที่ถือลัทธิแบบกลไกเช่นลิวคิปุสและเดโมคริตุสโดยกล่าวว่าเขาเป็นคนสุขุมท่ามกลางคนพูดพร่ำที่กำลังหลงละเมอหลักการใหม่ซึ่งเขานำเข้ามาในวิชาปรัชญาได้มีการนำมาพัฒนาและกลายเป็นสาระสำคัญของปรัชญาเปลโตและอริสโตเติลการเข้าถึงทฤษฎีทั้งสองคือทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างของสสารและจิตกับทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างของลัทธิแบบกลไกและอันตวาดอันเป็นความรุ่งโรจน์ของอนักซากรัสแต่ก็มีจุดวิวัฒนาการของความคิดทั้งสองเรื่องนี้เองที่ระบบปรัชญาของเขามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นประการแรกเขาแยกสสารและจิตออกอย่างเด็ดขาดทำให้ปรัชญาของเขามาสิ้นสุดลงที่ทวิวาทเขาถือว่ามโนและสสารมีอยู่คู่กันตั้งแต่ต้นเป็นหลักการที่ไม่เกิดจากสิ่งใดและเป็นสิ่งสูงสุดเท่าเทียมกันลัทธิสสารวาทชนิดหลักการเดียวอาจบอกว่ามโนเกิดจากสสารลัทธิจิตวาทชนิดหลักการเดียวอาจบอกว่าสสารเกิดจากมโนแต่อนักซากรัสไม่เห็นด้วยกับความคิดทั้งสองแบบนั้นเขาถือว่าทั้งสองสิ่งต่างก็เป็นสิ่งลึกลับสูงสุดที่อธิบายไม่ได้ดังนั้นปรัชญาของเขาจึงเป็นทวิวาทอย่างไม่อาจลงรอยกันได้ประการที่สองอันตวาทของเขานั้นในที่สุดกลับกลายเป็นเพียงทฤษฎีใหม่ของลัทธิแบบกลไกเหตุผลอย่างเดียวที่ทำให้เขานำมโนเข้ามาในโลกก็เพราะเขาไม่สามารถอธิบายบ่อเกิดของการเคลื่อนไหวได้ปัญหาอยู่ที่การเคลื่อนไหวครั้งแรกของสิ่งต่างๆคือการก่อรูปของขบวนการซึ่งเขาอธิบายด้วยจิตส่วนขบวนการตอนหลังๆทั้งหมดอธิบายได้ว่าเป็นการกระทำของวงวนซึ่งดึงสสารที่อยู่รอบๆเข้ามารวมกันด้วยตัวเองดังนั้นมโนจึงไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นกลไกชิ้นหนึ่งที่จะอธิบายแรงกระตุ้นครั้งแรกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเขาถือว่ามโนเป็นเพียงสาเหตุแรกและนั่นก็เป็นลักษณะของลัทธิแบบกลไกซึ่งใช้วิธีมองย้อนไปหาปฐมเหตุหาจุดเริ่มต้นมากกว่าที่จะหาจุดหมายและการอธิบายด้วยลักษณะดังกล่าวปรากฏให้เห็นในที่นี้อริสโตเติลสรุปเรื่องนี้อีกตามเคยว่าอนักซากรัสใช้จิตเป็นเทวนิมิตเพื่อเอามาอธิบายการก่อรูปของโลกเมื่อใดก็ตามที่เขาไม่รู้จะอธิบายว่าทำไมทุกสิ่งจึงต้องมีอยู่ได้อย่างไรเขาก็ใช้เทวนิมิตนี้อธิบายแต่ในกรณีอื่นๆที่อธิบายได้เขาก็ยกเอาสิ่งอื่นมาเป็นสาเหตุแทนการอ้างเอาจิตเป็นเครื่องอธิบายจบบทที่8